ราบเบื้องบาทแม่ย่าโมด้วยมาลัยพวงโตย่าโมจ้าจงรับด้วยลูกจากทินทานเสสมสารวังให้ย่าช่วยเพราะลูกถูกคนร่ำรวยแย่งแฟนคนสวยไปครองนครเมืองนอนพักสิ้นด้วยใจทวินลงรักษาทินน้ำพองจากเมืองปากใต้หวังได้เป็นผู้เกี่ยวดองแต่แล้วสาวลำน้ำพองกำลังเข้าห้องวิวาสิบนิ้วพนมก้มกราบแม่ย่าด้วยหยดน้ำตาลูกกลับมาขออภัยที่เคยสาบานเมื่อวันสงกรานต์ปีกลายกลิ่นธูปไม่ทันจางหายขวัญใจลืมคำสาบานบาดแม่ย่าอีกครั้งด้วยความผิดหวังลูกจึงเสสังมาหามาลัยพวงนี้แม้มีคราบหยดน้ำตาอย่าจงยกโทษด้วยนะลูกมาทอนคำสาสวัสดีครับผมชื่อนายกฤตนายแสงกระจ่างครับผมชื่อเล่นชื่อสเกลครับกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ครับนี่ก็เป็นบริเวณบ้านของผมครับก็เป็นถ้วยที่ผมภูมิใจที่สุดในชีวิตเลยนี่ครับรถคู่ใจผมครับเอาไว้ค่อยไปแว้นกับเพื่อนๆคอยหาอะไรกินก็เวลาว่างๆของผมครับก็ขับรถเล่นกับเพื่อนๆครับแล้วก็คอยร้องเพลงคาราโอเกะกับเพื่อนๆคลุยครางครวญพี่หวนคันหนึ่งถึงเจ้าเหตุผลที่ผมร้องเพลงลูกทุ่งก็ร้องตั้งแต่ป.2ครับเพราะว่าคุณพ่อเป็นนักดนตรีด้วยครับและที่เราฟังมาทุกวันที่ซึมซับทุกวันก็ลูกทุ่งครับอยากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสเกลครับนี่ครับสเกลสเกลชื่อนี้มาเจ้าได้แต่ใดมาจากคุณพ่อครับเพราะว่าพี่ชื่อโน้ตแล้วครับอ๋อโน้ตแล้วก็สเกลใช่ครับเป็นดนตรีทั้งบ้านเลยหรือเปล่าไม่ครับคุณพ่อเป็นนักดนตรีอย่างเดียวครับอ๋อแล้วเราล่ะเป็นนักร้องเนี่ยเป็นนักร้องนะครับเดี๋ยวถามก่อนนิดนึงเลยอุปสรรคทางด้านหน้าตาอะไรพวกนี้หล่อขี้เลอะไรเนี่ยมันมีผลกับการมาเป็นนักร้องไหมไม่เกี่ยวนะครับผมว่าหน้าตาเรายังสัญญกรรมได้ครับแต่เสียงที่เราร้องสัญญกรรมไม่ได้นะครับโอ้ยโอ้โหคำพูดคำจาเนี่ยคมจริงๆเลยนะครับพ่อหนุ่มคนนี้แล้วไอ้ร้องเพลงเนี่ยคือไปร้องกับคุณพ่อหรือว่าเราแยกต่างหากครับแยกเลยใช่คุณพ่อดนตรีก็ดนตรีไปส่วนเราไปร้องก็ของเราเองของเราเองครับวันนี้ใช้เพลงอะไรประกวดครับวันนี้นำบทเพลงของคุณสันติครับบทเพลงมาลัยเพื่อน้ำตาครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะครับสู้ครับสเกลนะฮะสุดท้ายท้ายๆนี่จะห้ำหันก็ได้เสียงจริงๆเลยนะนั่นแหละสิเมื่อกี้หนูร้องมั่นใจปะคะจัดเต็มไหมก็เต็มที่ครับเต็มที่แล้วนะสุดติ่งแล้วสุดติ่งแล้วครับสุดติ่งกระดิ่งกระดิ่งสเกลแล้วโอเคเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนะคะเชิญน้องสเกลประจำที่ตำแหน่งตัดสินก่อนเลยครับผม
เอาละค่ะถ้าคณะกรรมการทั้ง5ท่านนะคะชอบน้องสเกลให้กดปุ่มสีน้ำเงินนะคะแต่ถ้าชอบน้องเบิร์ดนะคะให้กดปุ่มสีแดงค่ะผ่านไปได้อีกหนึ่งคนแล้วแต่สงสัยเหลือเกินว่าทำไมคุณตั๊กถึงกดเลือกให้กับน้องสเกลกันล่ะครับเนี่ยไปถามเหตุผลกันไม่หรอกคืออย่างสเกลเนี่ยพี่จะคุ้นเสียงเขาเพราะว่าสเกลเป็นคนที่เสียงเขาจะพุ่งมากแล้วร้องเพลงเสียงสูงได้ดีมากๆเลยแต่เอิญเพลงเนี้ยมาลายเพื่อนน้ำตาเนี่ยแหมไปแพ้ใต้ลมพระบารมีไงนิดนึงแต่แบบเสียดายนะถ้าเกิดเจอเพลงที่มันหินกับหินด้วยกันสักนิดนึงตั๊กเราให้ร้องเพลงนี่สิวอนพ่อตัดสินร้องได้ไหมแต่ผมว่าเสียงเขาคล้ายคุณรุ่งนะร้องเพลงวอนพ่อตัดสินปลายแก้วเสียงร้องสุริยาเหมือนพี่รุ่งเหรอกรุงธนบุรีงามนี้ดังไปทั่วถิ่นสมเด็จพระเจ้าตากสินยิ่งใหญ่ป้องภัยเรื่อยมาพอแล้วครับแต่พี่หากินไม่ได้ได้ไหมพี่ลุงได้ไหมได้เลยนะแล้วเปลี่ยนจากกรุงธนบุรีเป็นกรุงพนมเปญได้ไหมกรุงพนมเปญแล้วร้องไงต่อพี่พนมต่อเลยจ้ะไปเอาเลยพี่คืออย่างนี้นะผมเสียดายอะถ้าน้องสเกลเอาเพลงจูบไม่หวานก็ได้แก้วเสียงเนี่ยลุกพุ่งเป๊ะทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยเสียดายก็เสียดายจริงๆเนี่ยที่เขาให้ได้เลือกในคนเดียวนะไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกน้องสเกลผิดพลาดตรงเลือกเพลงที่อ่อนไปหน่อยนะขอบคุณค่ะพี่ลุงจ๋าครับอึดอัดใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอร้องออกมาแล้วมันเพลงลูกทุ่งเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะน้องสเกลนี่ก็ร้องได้ดีนะครับแต่ถ้าเพิ่มความคิ้วในลูกคอไปอีกเนี่ยนะครับสามารถที่จะบังคับลูกคิ้วได้มากกว่านี้เพราะเพลงของพี่เรนเขาจะมีลูกเล่นเยอะนะครับคิ้วมากกว่านี้ได้เนี่ยจะไพเราะมากนะครับครับเป็นกำลังใจครับน้องขอบคุณค่ะพี่ยงจ๋าบอกตรงเลยนะว่าเราอยากจะได้ทั้งคู่เพียงแต่ว่าต้องตัดสินว่าใครบกพร่องน้อยที่สุดนะวันนี้เราเจอของแข็งเพลงเขายิ่งใหญ่มากแล้วก็อะไรเยอะมากนะขอให้สู้ๆต่อไปขอบคุณครับพี่พ่อจ๋าก็อย่างที่พวกพี่ๆ4คนเขาบอกคือเพลงมันสู้ของน้องเบิร์ดไม่ได้ครับเพลงมันร้องยากก็จริงแต่มันไม่ใหญ่แล้วมันไม่ได้โชว์เท่ากับน้องเบิร์ดนะครับเพราะว่าน้องเบิร์ดเขาทำไว้ดีแต่น้องสเกลก็ทำดีในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นลีลาท่าทางทำดีแล้วครับได้ไว้มาใหม่เพราะว่ารายการเราเปิดโอกาสให้มาได้อีกนะฮะยังไงก็สู้ๆครับขอบคุณค่ะให้สเกลฝากบ้างครับครับก็สำหรับคำติชมนะครับของทุกท่านก็เป็นความรู้คอยเพิ่มเติมให้ผมร้องเพลงได้ดีมากขึ้นไปมากกว่าเดิมนะครับก็ขอบคุณทุกคำติชมครับครับผมขอบคุณค่ะเราควรจะทำได้ดีมากกว่านี้แต่เป็นเพราะว่ากดดันตัวเองแทนทั้งที่เราไม่จำเป็นต้องกดดันเลยทุกคนพูดกันเป็นเสียงกันว่าเลือกเพลงผิดแล้วก็จะมีเป็นบางจุด2จุดที่เราผิดหน่อยนึงแล้วก็ความเล่นแหละของลูกเอื้อนยังมีไม่พอครับน่าเสียดายแทนน้องสเกลจริงๆครับเพราะยังดีไม่พอที่จะสามารถเขี่ยน้องเบิร์ดให้ตกบัลลังก์ได้ยังไงโอกาสหน้ายังมีนะครับตอนนี้เหลือผู้พิชิตฝันอีกหนึ่งท่านเท่านั้นช่วงหน้าได้ลุ้นกันแน่ว่าใครจะได้เป็นแชมป์เสียงสวรรค์ประจำสัปดาห์นี้The Secret Plus เคล็ดลับล็อกคุณสวยของ VJ วุ้นเส้นปรากฏการความเพรียวไร้ไขมันแค่เดือนละ600โทรด่วน1577